เคยเห็นงามแต่สันดอกอยากเบิ่งแม่ลูกสวนผักปลูกนิดๆหน่อยๆเพิ่นก็ได้นี่แหละนี่บ่ได้ฉีดยาดอกพะนาเพิ่นว่าแม่ดอกคิดต้นซ่อนแต่สันดอกแม่เบิ่งแน่2จะมาเบิ่งแน่ละ2บักปีกต้นสาเศรษฐกิจพอเพียงย่างไปทั้งข้างหลังบ้านเพิ่นสิมาน้ำเฮาบ่มักม่วงโอ้เพิ่นมีน้ำที่น้อยน้อยหลายๆแม่ค่ะเป็นโอ้ยบักเบนเออแมนซองแมนปัดโทปัดโทบักเขือบักเขือพันธุ์อย่างมาหน่วยใหญ่แท้บักเขือเผาปัดมางับมึงเนี่ยมึงบักเขือเหรอตัวมันหน่วยใหญ่หน่วยป้าบักเขือเผาติสองเจ้ามาเบิ่งเนี่ยเหรอสองเขือเผาบ่ทันแก่ได้นี่บ่ทันเก็บได้นี่เออบ่ทันแก่ได้นี่ล่ะบุดเจ้ามาเบิ่งเนี่ยหน่วยบักใหญ่อันนี้บักเขือบักนาวมะเขือบักนาวอันนี้เป็นผักชีลาวผักชีลาวติดกับถนนสายเสรภูมิคำบนสูงอยู่ข้างๆโรงเรียนบ้านหนองกุงอยู่ข้างๆโรงเรียนบ้านหนองกุงแล้วมึงไงบักเวอร์บ่อนี่บักเวอร์อันนี้บักเวอร์บ่ส้มโอโอ้ยมาจากเนาะเจ้าของมันมาอยู่ไปพี่ไปงานสวนว่าบ่ได้หดน้ําบ่หยังอันเจ้าของบ่อยู่บ่นี่อยู่แต่ว่าผู้คนสวนโอ้ผู้ดูแลจ้าขออนุญาตเบิ่งอันนี้มะละขี้นกมะละขี้นกมันกระติ่งธรรมชาติกระติ่งอันเขียวปีเขียวปีกำลังเข้ากินกินกระปุ่นนั่นนี่เนาะสุดยอดปุ่นนี่ถุงแนวผักสวนครัวเนี่ยเพิ่นก็สิเก็บไปตลาดนัดผักแป้นผักแป้นมีค่าตะไคร้เนาะตะไคร้ก็มีผักซี่หอมซี่หอมแล้วก็สะระแหน่สะระแหน่เนาะเดี๋ยวไปดูเอ้าตายลบแล้วบ่มะนาวมะนาวก็ได้แล้วเนี่ยผู้มาน้ำกันก็ย่านนาดำพะนะลบไปแดดมากเลยชะอมผักขากำลังเพาะอยู่นะไปเบิ่งต้นอันเฮาว่ากันน่ะซองต้นหมักเบนแม่สวนหมักนาวทั้ง
โอ้เพิ่นต่อน้ำมาตัวนี้บริหารจัดการน้ำให้มาอยู่ในต้นเฮากับบ่ต้องมักเน่าซองถามเพิ่นกันน่ะมักเน่าพันหยังซองเป็นพี่จิตบ่บักหน้าเป็นพี่จิตบ่บ่ได้เดาโอ้ยอ่อนซ่อนตั้งแต่บักเขือนี่แหละบักเขือพันพ้าวนี่แหละโอ้นี่ต้นบักเบนนี่ดกคักแท้นี่แม่บักเบนนี่แม่บักเนี่ยบักบักเบนเนี่ยหน่วยจะสิมาดกกระดอกกระเดียแท้บักเนี่ยมีแต่หน่วยเลยมีแต่หน่วยอ้อยต้อยนี่แม่บักเบนแม่เบนบักเบนสุกยังกินได้เอาหยังมาปลูกเนาะเอาก็ดกแท้เบนมักเบนมักเบนมันตุนดูแลชุ่มชื่นดีแท้ตัวนี้ออกหน่อยดูข้างๆโรงเรียนน้องกุ้งนี่โรงเรียนมันน้องกุ้งด้านหลังนี่ตัวหนึ่งตัวนี้บอกเป็นหน่วยต้นผูว้อนี่ต้นบักเบนต้นผูว้อก็บอกเป็นหน่วยต้นนั่นคือดกเตะนี่นี่ใบบ่มีเลยแต่ซ่อนเอาซ่อนงวงมันเนี่ยมักม่วงกับติดติดทุกชอบโอ้น้ำเนี่ยก็อยู่ตรงต่อสายมาแบบนี้เนาะมันยังชุ่มอยู่ตลอดโอ้โหอ่อนซ่อนแต่มาเขือนี่แหละบักเขือบักเขือบักเขือเผาเนี่ยต้นละสองหน่วยสามหน่วยสองหน่วยยังได้กิโลเดียวหน่วยไงเนี่ยเด้อปะทุตาตามเจ้าของสวนเพิ่นไปเก็บบักเขือนี่ไงฝุ่นเยอะอยู่ทั้งมุมฝุ่นกระไรบริหารสนธิระบาดอาจารย์ว่าจะฟ้องผู้คนตรงนี้งานแหวนมาฟ้องลูกแฟนผู้นี้บ่แฟนผู้นี้บ่บ้านยาบ้านยาย่ายนี่แหละของพ่อหนูไหมจ๊ะจีผู้เฒ่าไหมผู้ผู้อ๋อผู้เฒ่าบ่เฮ็ดพี่ลูกล่ะบ่อันพ่อหนูเพิ่นเป็นคนเฮ็ดแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปงานแม่นะอู้ตัวนี้แห้งหลายแล้วมึงเนี่ยเต็มเลยล่ะว้าหลายพันนี่เพิ่นเอามาแต่ใส่เนาะพันบักเขือพราวมันเป็นพันมันเป็นพันเกษตรบ่ท้องแค่นึงว่าบ่ถือแม่มาไปเด้ออุ่มแม่มันไปอยู่หน่อยนึงมัดไว้เอาไว้จะเฮ็ดพันบ่ค่ะเฮ็ดพันจ้ะได้ค่ะ3ลูกค่ะต้องบ่คู่กันจ้ามันเพราะว่าสิได้เอาบ่ตามันบานพร้อมแม่นบ่แม่อ๋อเฮาแต่ออกนะอันใหม่ๆเลยแม่นบ่นี่ใหม่ๆเฮาแต่ออกล่ะนี่โอ้ยละต้นนี่น้อย3-4หน่วย
ขายน้ำบ่หวาดบ่ไหวแล้วเนาะมีทุกอย่างทุกแนวนี่เป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงแต่ว่าอยู่ใกล้กับถนนพร้อมคนก็เลี้ยวเห็นแหมผู้ใดมาผู้ใดก็สวยงามสวยงามอันเพิ่นเอาไว้เฮ็ดแนวเออเพิ่นผูกไว้แม่นบ่ใส่ใส่เพิ่นเฮ็ดซั่นป๊าดปะโทนี่ไว้นี่ใหญ่เด้ว่าจะเฮ็ดแนวแต่บ่ใหญ่บ่แม่นสิเป็นเกือบโลเนาะ6ขีดได้เนาะจ้า6ขีดได้เพิ่นเอาไว้จะเฮ็ดพันบ่ขายแพงก็ได้เฮ็ดอัน3.5 บาทนะขายจ้ะขายง่ายเออเฮ็ดดีเฮ็ดดีมีทุกอย่างไปทุกนัดแม่นบ่ไปนำตลาดนัดบ่ฮะหรือจังได๋ตลาดบ้านนั้นจ้ะเออตลาดนัดบ้านเฮานี่มันมีวันใดเนี่ยไข่ก็มีต้นนี้บ่ได้ลูกนี่ไงอันนี้ว่าไงนี่แม่นี่เหรอยังไม่ได้บ่ต้นใดนี่ทุกผักได้พัดยังก็ได้บ่ได้ซื้อจักแนวเด่นเนาะซื้อบ่มีรายจ่ายบ่ต้องแม่นบ่เอาแต่รายรับอย่างเดียวนี่คือเศรษฐกิจพ่อเพียงโดยแท้เลยปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกเนาะประกาศคำชมได้หลายสอบตัวนะประกาศคำชมเป็นว่างามได้เห็นโอ้สวยๆอ่าบ่รู้สิว่าหนักหรอกก็ว่าจะเสียหรือบ่มีความรู้อะไรแต่จะว่ามันต้นจะว่ามันใหญ่อืมยังไปแก้ถิ่นไม่ต้องมั้งพอละมั้งจ้ะพอแล้วพอแล้วโอ้ได้กระตานึงเดี๋ยวใส่กันให้ลูกถ่ายรูปสักแป๊บนี่เห็นหูถ่ายในโฮมก็ได้เด้คุณครูจ้ะจ้ะป้าพอแล้วมาเราแห้งกันกลับบ้านกันเถอะมันซ่อนมันซ่อนพักนั่งอ่างหญ้าเพิ่นสะออนสะร้อนสะร้อนซองมาแล้วซองนี่มาจากสวนสดๆเลยมาตักตะกาไปวัดย่าตะกาไปวัดย่าตอนนั้นดีก็ตะกาเก็บก็สวยเออน้ำไปกินในตู้ไป